เห็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมก็นึกถึงคนสูงอายุที่บ้านเขาที่มีคนอายุยืนเป็นร้อยปีกันเยอะมากครับแต่ว่าที่ไทยเองก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเรามีคุณทวดวัยถึง101ปีครับที่ยังคงแข็งแรงชอบนั่งสานเสื่อขายแล้วก็ผ่าหมากแห้งได้ด้วยอย่างคล่องแคล่วที่จังหวัดตรังนะครับใครที่เคยทำงานจากสารพวกเสื่อกระเป๋าจะรู้ดีครับว่าต้องใช้สายตาอย่างมากนั่งเพ่งนั่งทำกันหลังขดหลังแข็งนะครับและไม่น่าเชื่อว่างานแบบนี้ยังมีคุณทวดที่วัยถึง101ปีก็ยังทำได้ครับคือคุณทวดดำด้วงหมุนอยู่ที่ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังคุณทวดไม่ยอมอยู่บ้านเฉยๆครับวันๆเนี่ยต้องมันปอกเปลือกต้นค้าแล้วก็มานั่งสารสาดค้าหรือว่าเสือกันอย่างคล่องแคล่วเพื่อไว้ขายให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาซื้อถึงที่บ้านนะครับเพราะว่าคุณทวดเนี่ยเคยทำอาชีพสารเสือจากต้นค้ามาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับหรือว่ากว่า80ปีมาแล้วสารเสือเนี่ยก็ถือว่าน่าทึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้คุณทวดเนี่ยยังรับจ้างผ่าทั้งหมากสดแล้วก็หมากแห้งสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งการผ่าหมากเนี่ยก็ต้องใช้แรงพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้มีดอย่างคล่องแคล่วด้วยแต่ว่าคุณทวดเนี่ยก็ทำได้หมดหลานสาวของคุณทวดบอกว่าคุณทวดเนี่ยมีลูกทั้งหมด6คนที่ผ่านมาก็มีร่างกายแข็งแรงมากครับไม่เคยป่วยจนต้องไปที่โรงพยาบาลเลยยังมีความจำดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหูก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับไปลองฟังคุณทวดตอบกันครับว่าชอบกินอะไรบ้างฮะกินก้องบานบานนี่กินข้าวกินข้าวหลวงใหม่กินอะไรกินหมูกันไหมหมูกินหมูไหมกินหมูไหมกินของที่คุณทวดชอบกินนะครับก็คือชอบแทะกระดูกหมูเป็นประจำแล้วก็มีแกงเผ็ดต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีลูกหลานเนี่ยมาหยอกล้อดูแลทุกวันนะครับส่วนรายได้จากการสารเสื่อขายเดือนหนึ่งนะครับคุณทวดก็หาเงินได้เองตั้ง 3-4,000 บาทเลยครับรู้สึกดีทุกครั้งนะครับที่เห็นคนแก่ยังมีแรงทำอะไรที่ชอบแล้วก็อยากทำได้ครับการที่มีอายุยืนแล้วก็สุขภาพที่ดีได้สำคัญมากๆนั้นต้องรู้จักดูแลวางแผนสุขภาพตัวเองกันตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ